เอาไปดูภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือกรณีที่มีจระเข้ยักษ์อยู่ในสนามกอล์ฟนี่มันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงคุณอ้อยังไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้เป็นเรื่องฮือฮามากนะคะซึ่งสนามกอล์ฟแห่งนี้มีชื่อว่ามียักษ์กับไพน์กอล์ฟคลับค่ะที่ฟลอริดานะคะไปชมภาพกันเลยค่ะนี่ก็เดินอุกอาจนะนี่สบายใจมากเลยอ่ะนี่เดินคือ Facebook Fanpage ของสนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ยในรัฐฟลอริดานี่นะคะเขาโพสต์ภาพเจ้าจระเข้น้ำจืดตัวนี้เดินขึ้นมาบนกรีนหลุมที่7ใช่ไหมคะก่อนที่มันจะนอนแล้วก็อาบแดดอยู่ใกล้กับธงซึ่งก็ได้สร้างความตกใจแล้วก็ประหลาดใจให้กับคนในสนามกอล์ฟแห่งนี้อย่างมากมันเดินชิลมากเลยคนก็เล่นกอล์ฟกันอยู่เห็นไหมคะซึ่งขณะที่ Facebook ของทางสนามกอล์ฟก็อัปเดตด้วยค่ะบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่ารูปจระเข้ของสนามกอล์ฟเนี่ยจะไปอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักข่าวดังๆไม่ว่าจะเป็น CNN Fox News ESPN Golf Channel New York Times และ Washington Post คือเขาไม่ได้ตกใจตื่นกลัวเขาแค่ตื่นเต้นคือดีใจคือตอนแรกเนี่ยคนก็มองว่าชัดเลยเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆมีจระเข้ยักษ์เนี่ยมาอยู่ในสนามกอล์ฟได้ยังไงแต่จริงๆเนี่ยเจ้าของเขาออกมาบอกแล้วนะว่ามาจริงๆก็คือแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครด้วยก็คือเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วที่เขาเดินอยู่อย่างนี้ใช่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพจากสนามกอล์ฟที่รัฐฟลอริดานะคะเมื่อสักครู่นี้คุณดำรงฝากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกที่หนึ่งนะที่โรงแรมซันซิตี้ที่สนามกอล์ฟหลุม13ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติเลยไปตีกอล์ฟเมื่อไหร่ก็จะมีจระเข้เนี่ยเดินออกมาป้วนเพี้ยนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ทำอะไรเราเนาะก็ปล่อยไปนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องปกติไปซะแล้วNow because it's 3-day remorse.